ช่วงผมก็จะพาไปที่ค่ายศิลปะ Art for การก้าวข้ามขีดจำกัดสำหรับคนทั้งมวลนะครับซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่19แล้วนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมที่จัดต่อเนื่องยาวนานอีกกิจกรรมหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ครับครั้งนี้ก็ไปจัดที่อารยานาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาใกล้ๆเขาใหญ่นะครับก็มีเด็กหลายแบบนะครับมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อจะก้าวข้ามขีดจำกัดหมายความว่าเด็กบางคนก็มีอุปสรรคนะข้อบกพร่องเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเช่นพิการทางด้านต่างๆเป็นต้นแล้วก็มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแม้แต่มาฝึกหัวเราะนี่ฮะดร.วรพ ปิยมโนธรรมก็มาสอนเทคนิควิธีการหัวเราะที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยนะครับเจ้าตำรับหัวเราะโลกอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายหลากหลายนะครับที่จริงค่ายศิลปะ Art for All เนี่ยก็ผู้ก่อตั้งนะครับก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.ชาญณรงค์พรลุ่งโรจน์นะครับตอนนี้ท่านก็ไปเป็นเลขาธิการสมส.ประเมินคุณภาพเรื่องของสถานศึกษาทั่วประเทศไทยแต่สมัยก่อนเนี่ยที่เริ่มก่อตั้งเนี่ยท่านเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนี่ฮะก็เห็นว่าจะเห็นว่าเด็กพิการแบบต่างๆเนี่ยก็มาร่วมกันสร้างสรรค์มาทำงานศิลปะอย่างคนนี้ฮะใช้มือไม่ได้ก็ใช้เท้าปั้นปั้นดินนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือใช้มือใช้เท้าไม่ได้พูดได้ก็มาฝึกร้องเพลงเพื่อจะให้เกิดความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษยชาติอีกคนหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ฮะอันนี้เห็นว่าหลายรูปแบบมากพิการทางสมองทางสติปัญญาแต่ว่าค่าศิลปะเนี่ยเขาต้องการบอกว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพร่างกายหรือสุขภาพแบบไหนเนี่ยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดได้นี่ฮะอย่างอาจารย์ท่านนี้นะครับอาจารย์วิโรจน์เนี่ยโอ้โหนี่เป็นจิตรกรที่แบบว่าคือแขนนี่เป็นโปลิโอเห็นไหมฮะ มีแขนอยู่นิดเดียวนะครับแต่ก็สามารถรังสรรค์สร้างสรรค์งานศิลปะได้สุดยอดสวยงามเหลือเกินเป็นต้นนะครับและในงานค่ายศิลปะ Art for All ครั้งนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปพบกับศิลปินคู่รักสุดเซอร์ครับคุณกนกคุณธีระครับคือใครฮะเข้าใจว่าพี่หนกเนี่ยคงจะรู้จักเป็นอย่างดีอาจารย์ไม้ร่มถูกต้องครับนี่ฮะอาจารย์ไม้ร่มอาจารย์ไม้ร่มธรรมชาติอโศกและเจ้าสาวหมาดๆได้ไหมเนี่ยปีเศษๆก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามันอยู่นะนี่ฮะเจ้าสาวคุณรุ่งเรืองธรรมเจ้าสาวเหมือนอาจารย์เลยว่ะเหมือนกันเลยครับที่อายุน้อยกว่าใช่45ปีห่างกันครับ70กว่ากับ27ตอนแต่งเนี่ย72อาจารย์ไม้ร่มนะฮะเจ้าสาวเนี่ย27ใช่72 27แต่นี่ผ่านมาประมาณเกือบ2ปีก็เป็น74กับ29แล้วนะครับแต่อาจารย์ถือว่า7227อยู่เลขมงคลเนี่ยบวกเป็น9พอดีนี่นะฮะดูฮะผู้ที่ใช้ชีวิตบางคนบอกว่าสุดโต่งกันไปหรือเปล่าใส่เสื้อผ้าอาภรณ์แบบสมัยพุทธกาลเลยนะครับโอ้โหนี่สมัยนู่นนะเจ้าชายสิทธัตถะเลยครับที่ยังไม่มีแฟชั่นอะไรที่มันแบบหวือหวายั่วเย้ากิเลสตัณหาเหมือนมาในปัจจุบันนี้แกย้อนยุคเลยครับรวมถึงเจ้าสาวด้วยครับคุณลุงหรือคุณลุงนี่แหละครับดูฮะแล้วข้างหลังนี่เขียนเลยครับว่าปกติเนี่ยเวลาแต่งงานก็ต้องสร้างฐานะสร้างรายได้สร้างครอบครัวว่าต้องสำเร็จต้องร่ำรวยอันนี้แกบอกว่าขอจนสำเร็จแล้วกันครับจนสำเร็จจนสำเร็จเอออ่ะไปฟังเสียงกันหน่อยดีไหมครับว่า คู่รักสุดเซอร์สองท่านนี้เนี่ยมีแนวคิดในการใช้ชีวิตแบบนี้ได้ยังไงแล้วเขาบอกว่าเป็นคนติดดินของจริงยังไงเนี่ยคืออย่างเงี้ยครับคือแกไม่ใส่รองเท้าเลยครับติดดินตลอดครับกับติดหญ้าครับไปไหนมาไหนก็ไปใส่ถูกต้องครับแกบอกผมนะมันนี่ก็น่าเห็นใจนะเมื่อสมัยก่อนยังไม่มีข่าวเรื่องคู่รักนะแกไปเดินบางทีไปห้างไปแสดงงานศิลปะไปร่วมงานเขาก็เป็นศิลปินไงรอพอเป่านกหวีดปิ๊ก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 นึกว่าคนบ้านึกว่าคนบ้าถูกต้องครับใช่นึกว่าคนบ้าแม่เข้าห้างเอออ่ะไปฟังเสียงทั้งสองท่านหน่อยนะครับก็เริ่มแรกเดิมทีร่วมตามหาอาจารย์ไม่ร่มอยู่ 4-5 ปีก่อนค่ะโอ้ตามหาค่ะอาจารย์สนิทแรกเฉยเนื้อหอมเจอปุ๊บเป็นไงฮะมันเกิดโหเลือดฉีดพ่านอะไรนี่นะฮะเหมือนได้เจอญาติที่ไม่ได้พบกันมานานญาติใกล้ชิดลุงอยากออกแบบการแต่งงานใหม่เป็นของลุงเองค่ะในขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะเลยบอกรักแล้วบอกว่าขอคนนั้นพูดว่าไม่ร่มเป็นคนรักของลุงได้ไหมลุงเป็นคนถามสาวมาบอกขนาดนี้เลยเรื่องอย่างนี้นะผมพร้อมอยู่แล้ว
ผมพร้อมมานานแล้วซุ่มมาตลอดเลยอาจารย์ท่านได้กล่าวทรัพย์สมบัติเงินทองเอ๊ะยังขอถามหน่อยนะครับถามแทนอย่างอาจารย์ไม่ร่มนี่มีทรัพย์สมบัติขนาดไหนครับเนี่ยอยากมีเงินฝากธนาคารสักเป็นหลักล้านหรือว่ายังไงอาจารย์ครับตอนนั้นผมมีเงินเพียงแค่300ที่ดินไม่มีทรัพย์สินเงินทองอื่นไม่มีมีแต่เงิน300บาทเท่านั้นพี่ลุงบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรให้ลุงเลยถ้าจะให้สินสอดทองมั่นนะใบไม้ใบเดียวพอใบไม้ใบเดียวพอทางบ้านเขาหนักใจไหมครับเขาก็รับได้ความที่ว่าต้องรับในตอนนั้นเพราะว่าไม่อาจต้านทานพลังรักพลังรักอันที่เหมือนน้ำเชี่ยวกรากเลยเขื่อนเอาไม่อยู่แล้วอย่างนี้เราเห็นว่าการอยู่อย่างนี้นะมันยิ่งใหญ่มหาศาลมากผมเคยพูดหรือเพื่อนเคยพูดหลายครั้งว่าเออเพื่อนกูนี่มันรวยชิบหายเลยว่ะเห็นไหมล่ะรวยชิบหายแต่คำว่าจนสำเร็จเนี่ยเฮ้ยกูทำด้ามมีดด้ามพระจนสำเร็จว่ะ อะไรต่างๆเนี่ยมันจนสำเร็จจนสำเร็จมันเป็นภาษาลายแทงที่บอกเอาไว้ไม่มีคำว่ารวยสำเร็จไม่มีคำว่ารวยสำเร็จทำจนสำเร็จจนสำเร็จไปเรียกแท็กซี่9คัน10คันเขาไม่รับบางทีขึ้นรถเมล์เนี่ยเขาไล่ลงมีอย่างเดียวที่ผมไปนั่งเรือที่คลองแสนแสบเขาให้เกียรติหน่อยเขาให้ผมนั่งคนเดียวในแถวหนึ่งเขามี7คน8คนนะเขาให้ผมนั่งคนเดียวทำไมครับให้เกียรติผมไง คนอื่นเขาไม่กล้ามานั่งใกล้นึกว่าขอทานที่ไหนมันมาคงจะเหม็นคลุ้งใช่ไหม